การหาเสียงของนักการเมืองครับเหลืออีกประมาณ9วัน10วันเนี่ยตอนนี้เป็นไงฮะโอ้โหการหาเสียงเนี่ยประชานิยมครับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อแล้วครับเดี๋ยวจะหาไปโจมตีครับเสนอขึ้นค่าแรงจาก3บาทเป็น425เพิ่มอีก125บาทโอ้โหนะครับร้อนแรงมากครับนะเกทับกันหน้าดูเลยนะครับ425บาทจาก300นะครับคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มที่นักวิชาการนักธุรกิจนะครับแม้กระทั่งคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะฮะนะก็บอกว่าอย่าทำเลยมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อก๋วยเตี๋ยวชามละ30ก็จะเป็นชามละ100ก็จะเหมือนกับเวเนซุเอลาก็คือคนก็จะเป็นไงบ้านเมืองวุ่นวายนะเงินมันจะมีค่าน้อยอ่ะนะครับซื้อของได้น้อยลงอ่ะนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก300เป็น425นะผมมองว่าคงจะไม่มีนายจ้างคนไหนจะมาจ้างยกเว้นบริษัทใหญ่ CP อย่างเงี้ยนะธนาคารเนี่ยเขาไม่มีปัญหาแล้วค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะเพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นพวก SME จะมีปัญญาจ้างได้ไงผมคุยกับเพื่อนผมวันนี้สมมติว่าคุณเปิดร้านขายข้าวแกงเนี่ยคุณจ้างลูกน้องสัก3คนค่าแรงคนละ425คุณจะขายค่าแกงขายข้าวแกงกำไรจานละเท่าไหร่นะฮะ5บาท10บาทก็คงไม่คุ้มนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะขายข้าวแกงคุณต้องทำงานคนเดียวคุณมีลูกจ้างไม่ได้เพราะค่าแรง425นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเรื่องแรกนะฮะนโยบายแบบนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นการหาเสียงอะไรต่างๆนี่เอาพอสมควรนะฮะมาอย่าหวังเพียงแค่ชนะเลือกตั้งนโยบายที่นำเสนอมันต้องทำได้นะครับต้องทำได้สวัสดีครับคุณอาร์ตเอกรัตน์เอาให้ชัดจากช่องวันนะครับก็สวัสดีเมื่อคืนนี้เจอกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าแรง425นั้นนะจึงเป็นเรื่องที่เป็นไงเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมถามหลายคนแล้วถามเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆน้อยๆบอกอยู่ไม่ได้หรอกเจ๊งนะครับคุณเอกรัตน์บอกสวัสดีครับอาจารย์นะครับเมื่อคืนนี้เจอกันนะครับก็4ทุ่ม20ก็รายการเอาให้ชัดนะครับนะเอกรัตน์ก็มาจากคมชัดลึกนะฮะลองไปดูผลงานของเขาดูนะฮะนะครับ425เป็นไปไม่ได้ครับก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเป็นชามละ100นะครับนะผมเห็นด้วยกับลุงมิ่งขวัญนะฮะนะที่บอกว่าอย่าทำเลยครับก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์นายกก็เบรกแล้วครับนะพลังประชารัฐว่าอย่าเสนอเลยค่าแรง425นะฮะอันนี้ก็1อันนอกนั้นก็พวกลดแลกแจกแถมนะจะแจกนู่นจะแจกนี่จะแจกอะไรต่างจะไปเอาเงินที่ไหนมาแจกครับนะครับประเทศเราไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวแจกคนจนแจกคนนั้นแจกคนนี้นะครับนะเรียนฟรีรักษาฟรีอะไรต่างๆจะเอาเงินที่ไหนมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับบิ๊กตู่นะฮะที่ออกหนังสือนะครับทำนองว่าพรรคการเมืองหาเสียงให้ดูด้วยนะว่าจะเอางบประมาณที่ไหนไปใช้จะทำได้จริงหรือไม่นะครับผมมองว่าการหาเสียงในลักษณะแบบนี้มันเหมือนการหลอกลวงประชาชนนะครับมันรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลไม่มีเงินนะงบประมาณเนี่ยนะเท่าที่ทราบเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่200ล้านหรือเท่าไหร่นะฮะที่เขาบอกอ่ะแล้วก็เอาไปแจกนั่นแจกนี่แจกคนนั้นแจกคนนี้จะไปเอาเงินที่ไหนมาแจกนะครับเงินภาษีมีอยู่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณธีรชัยอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับเคยกล่าวไว้เขาบอกว่านะของฟรีไม่มีในเวทีการเมืองก็หมายความว่าถ้าคุณเอาภาษีไปแจกคุณก็ต้องเพิ่มภาษีก็แค่นั้นแหละนะครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำราคาสินค้ามันก็ขึ้นตามเพราะฉะนั้นก็ลำบากไปเรื่อยๆไม่เกิดประโยชน์นะครับอย่าไปทำเลยนะครับนะไปลดน้ำมันไปลดอะไรอย่างอื่นดีกว่านะครับค่าขนส่งค่าน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเรื่องแรกนะครับนะคุณปัญญาบอกประชาชนอย่างเราต้องรับภาระเหมือนเดิมก็ต้องโดนรีดภาษีครับนะครับคุณประธานบอกผม อะไรจ่ายภาษีเกือบ2ล้านตอนนี้ค้างภาษีหมดตัวเห็นนะดูประเทศเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างครับคุณธีรชัยนะครับนะครับนะทุกคนก็สวัสดีนะครับมาจากอิสราเอลตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับ
พราะฉะนั้นนะครับโค้งสุดท้ายจะมีอะไรที่เหลือเชื่อเยอะแยะมากมายนะฮะนักการเมืองทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ชนะเลือกตั้งยังไม่รวมถึงพวกเรียกอะไรเดินสายใส่ร้ายพรรคการเมืองร้องเรียนที่นั่นร้องเรียนที่นี่นะมีทั้งประเภทร้องเรียนแบบเรื่องจริงอันนี้ก็ไม่ว่ากันและก็มีประเภทรับจ้างร้องเรียนรับจ้างใส่ร้ายเขาระวังนะครับหลังเลือกตั้งคดีความจะมาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สำหรับคนที่นะครับรับจ้างร้องเรียนรับจ้างร้องทุกข์อะไรต่างๆใส่ร้ายผู้สมัครหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งจะถูกดำเนินคดีเยอะแยะมากมายนะมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งบุคคลทั่วไปเยอะแยะต้องระวังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการร้องเรียนด้วยความสุจริตอันนั้นไม่เป็นไรนะครับเที่ยวจะไปยุบพรรคนั้นพรรคนี้ระวังนะฮะฝากไว้นะครับนะฮะเรื่องต่อไปครับคุณป้ารายหนึ่งอ้างว่าเงินหายออกจากบัญชีเกือบแสนแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับธนาคารหาว่าลูกจ้างธนาคารนะถอนเงินออกจากบัญชีไปปรากฏธนาคารตรวจสอบไปตรวจสอบมาเงินไม่ได้หายนะคุณป้าอ้างว่าเข้าใจผิดเนื่องจากมีการเปลี่ยนสมุดบัญชีก็ขอโทษขอโพยธนาคารนะครับข่าวสารก็ออกไปทั่วฮะว่าธนาคารพนักงานธนาคารนะถอนเงินออกจากบัญชีคุณป้าก็คือพูดง่ายไปใส่ร้ายธนาคารเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข่าวสารหนึ่งทีเราต้องระวังนะครับสมัยนี้นะครับนะออกมาใส่ร้ายธนาคารอ้างว่าธนาคารโกงผมเองก็ทำงานให้สถาบันการเงินนะสถาบันการเงินเนี่ยนะจะไปโกงใครไม่ได้หรอกครับนะเพราะมันเป็นสถาบันการเงินนะครับโอกาสจะโกงน้อยครับแต่ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าลูกจ้างเขาโกงแบงค์ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าแบงค์เขาจะแจ้งความกลับก็ได้นะครับแต่เขาคงไม่ทำคุณป้าก็ขอโทษไปแล้วว่าอ้างว่าเข้าใจผิดนะครับนะเข้าใจผิดสื่อก็ตีและตีข่าวไปแล้วธนาคารก็เสียชื่อเสียงนะครับนะครับนะมนทิลาบอกทำไมดูย้อนหลังเมื่อวานไม่ได้ขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องฟีเจอร์ของ Facebook ครับนะครับไป2เรื่องแล้วนะคุณลุงบอกว่าถ้าเราถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวหน้ากับ3ตัวหลังในใบเดียวกันเราจะขึ้นเงินได้กี่รางวัลครับอันนี้ผมไม่มีความรู้นะครับต้องถามกองสลากนะเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นหวยต้องถามครูปีชาดูนะครับ ไม่ถนัดเรื่องหวยเท่าไหร่นะฮะนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับวันนี้แจ้งมายังผมนะครับว่าวันที่1เมษายนพ.ศ.2562คุณอัจฉริยะจะกลับมาเปิด Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเหมือนเดิมก็จะมานะเขาเรียกอะไรนะฮะช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมนะครับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นนะครับ1เมษายน62ก็เหลืออีกเพียงเท่าไหร่อีก15วันอัจฉริยะคืนวงการ Facebook นะครับเราจะเห็นอัจฉริยะนะไลฟ์สดและอัจฉริยะจะกลับมาผงาดในวันที่1เมษายน2562แน่นอนครับวันนี้แจ้งมาแล้วเพราะนั้น1เมษาพบกับอัจฉริยะนะครับเหมือนเดิมครับนะอาแปะกลับมาแล้ว1เมษาแน่นอนแจ้งผมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็น FC อาแปะก็ไปตามอาแปะได้เลยนะครับก็ไปตามอาแปะนะไม่จำเป็นต้องตามผมนะฮะ FC ใคร FC มันนะครับก็1เมษาพบกับอัจฉริยะนะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผ่านมาเขาก็ไปซุ่มนะในการมอบตัวสู้คดีแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีคู่กรณีอะไรของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็นะ1เมษาพบกับอัจฉริยะนะครับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะครับเรื่องต่อไปครูปีชานะฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทนายความดังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีในกรณีโพสต์ข้อความใส่ร้ายนะครับครูปีชาให้ได้รับความเสียหายนะครับครูปีชาก็พาทนายความไป 2-3 คนไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นข่าวใหญ่นะฮะก็ฟ้องทนายดังครับ
คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับก็ว่ากันไปครับเพราะว่าเท่าที่ทราบครูปีชาเนี่ยครับกับหมวดจรูนนี่ก็คงจะมีคดีความกันเยอะรวมทั้งทนายความนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คงมีคดีความฟ้องร้องกันเยอะเพราะว่าคดีนี้เขาเอาเป็นเอาตายกันเลยนะครับใครแพ้ก็ไม่มีที่ยืนนะครับไม่มีที่ยืนครับเพราะนั้นครูปีชาก็ฟ้องทนายของหมวดจรูนนะครับนะฮะแล้วก็มีคดีฟ้องกันไปฟ้องกันมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครจะแพ้ใครจะผิดใครจะถูกก็แล้วแต่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะนะเรื่องนี้ทนายใครทุกจะไม่ยุ่งนะครับก็ปล่อยกันไปก็จะดูว่าใครจะแพ้ชนะผมนะครับจะยืนเคียงข้างผู้ชนะนะฮะคนไหนชนะผมก็ยืนเคียงข้างคนนั้นนะครับไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปนะครับว่าครูปีชาฟ้องทนายดังทนายหมวดจรูนผลคดีจะเป็นอย่างไรจะมีมูลหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของศาลนะที่จะตัดสินว่าเป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปแล้วก็วันที่26มีนาก็เป็นวันที่ครูปีชาต้องไปยืนในข้อพยานนะครับให้ทนายหมวดจรูนซักค้านต่อไปนะครับเป็นการสืบพยานในชั้นพิจารณาคดีครั้งแรกที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะก็ว่ากันไปครับนะก็ดูกันไปฮะทั้งสองฝ่ายในคดีความเยอะแยะผมได้กราบเรียนนะครับว่ากินมีความเป็นกินขี้หมาดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์ดร.เทิดศักดิ์อันนี้ก็โดนฟ้องอีกคดีฮะ อันนี้คดีทางการเมืองดร.เทิดศักดิ์ในฐานะยูทูบเบอร์นะครับนะครับแหมนะปรีชาฟ้องทนายหมวดจรูนดร.เทิดศักดิ์โดนน้องโบนะฟ้องนะครับดังเหมือนกันครับ2คดีที่ดังทั้งคู่เดี๋ยวเราจะพูดเพราะฉะนั้นคดีหมิ่นประมาทระหว่างครูปีชากับทางทนายดังก็ว่ากันไปก็เท่าที่ทราบจากครูปีชาผมได้เคยมีโอกาสได้คุยกับครูปีชานะเห็นได้ข่าวว่าทั้ง2ฝ่ายนี้ก็คงยังมีคดีอีกเยอะแยะนะใครจะแพ้ใครชนะไม่รู้อ่ะแต่คดีหวย30ล้านเนี่ยถ้าใครแพ้ก็ไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้นผมก็ยังฝากทนายทั้งสองท่านนะครับทั้งโจทก์จำเลยเนี่ยทำการบ้านให้ดีอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าโม้นะอย่าขี้คุยเดี๋ยวแพ้แล้วมันจะหมาเชื่อผมเถอะนะผมเป็นกำลังใจให้ทั้งทนายโจทก์ทนายจำเลยนะครับอย่าโม้อย่าขี้คุยเพราะว่าเวลาแพ้แล้วจะเสียหมานะครับเป็นกำลังใจทั้งสองฝ่ายครับใครชนะผมให้กำลังใจคนนั้นถ้าแพ้ก็หมานะครับแค่นี้แหละครับฝากไว้นะอย่าคุยโม้อย่าโอ้อวดอย่าโอ้คิดว่ากูแน่กว่าหลักฐานนั่นนะคุยโม้เหลือเกินเนี่ยระวังถ้าโม้แล้วเนี่ยออกตัวแรงแล้วเวลาแพ้เนี่ยมันจะลำบากมันอยู่ยากอ่ะนะทั้งครูปีชาทั้งหมวดจรูนเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับอย่าไปนะอย่าโม้เยอะอย่าโพสเยอะนะเวลาแพ้แล้วจะอายเขานะครับเชื่อผมอย่าประมาทนะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหวย30ล้านจะบอกให้นะอย่ามั่นใจตัวเองเยอะอย่าคุยเยอะอย่าโม้เยอะเดี๋ยวเวลาแพ้แล้วมันจะซึมเศร้านะครับส่วนผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับคดีนี้นะก็มีหน้าที่วิเคราะห์เจาะลึกเพราะอะไรเพราะเราเป็นสื่อมวลชนคดีไหนพี่น้องประชาชน FC สนใจเราก็เป็นไงเอามาพูดนะเอามาวิเคราะห์เอามาเล่าให้ความรู้ทางกฎหมายกับ FC ของเราแค่นั้นเองเราไม่ได้มีส่วนได้เสียมันแค่คน2คนทะเลาะแย่งหวยรางวัลที่1กันใครชนะไอ้คนนั้นก็ได้หวยไปไอ้คนแพ้ก็ไม่ได้แค่นี้จบนะสังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรกับไอ้2คนที่มันทะเลาะกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วนะเพราะนั้นทนายใครทุกข์ก็ต้องนำมาเสนอนะครับเข้าใจนะครับขอบคุณครับนะทุกคนที่แชร์นะครับนะครับใครแพ้มีของแถมคุกใหญ่บ้านใหญ่หวยเป็นของครูชาลีน่าบอกนะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าหวยจะเป็นของครูหรือหวยจะเป็นของใครหรือว่าคุกจะเป็นของใครนะครับสายลมครับทนายเก่งว่าความจากดำเป็นขาวจากผิดเป็นถูกแล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนคำถามนี้อยู่ในใจตลอดเวลานะ
นะครับก็เป็นความเห็นหนึ่งของ FC เราเราไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับอาจารย์หัวเราะ2ทีชอบเวลาอาจารย์หัวเราะช่างต้นนะครับวันนี้หัวเราะไม่ค่อยออกเลยนะครับนะฮะปะอะไรปะทานหมวดจรูนไม่พูดมากครูปีชาพูดมากก็แล้วแต่ครับทั้ง2ฝ่ายมีกองเชียร์นะครับมีกองเชียร์ทั้งคู่ก็สู้กันไปครับแพ้ชนะก็แล้วแต่นะอย่าลืมนะครับนะหมวดจรูนกับปรีชาทะเลาะกันเนี่ยเวลาแพ้เนี่ยคู่ความเนี่ยติดคุกทนายไม่ติดยกเว้นทนายไปร่วมด้วยนะร่วมฟ้องเท็จร่วมทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องอันนี้ทนายก็อาจจะติดคุกครับพักนี้อาจารย์เสียงแห้งๆพักผ่อนบ้างนะครับวันวิมลครับใช่ครับวันนี้ก็นะเหนื่อยๆนิดหน่อยนะครับแต่ยังพอไหวอยู่พรุ่งนี้ก็มีบรรยายนะครับอะไรนะครับอาจารย์ครับมีวิธีประณีตเกี่ยวกับการอะไรมีวิธีเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือนไหมครับหมายความยังไงครับฟังไม่เข้าใจครับอายัดเงินเดือนก็ต้องขอต้องไปขอหมายศาลนะนะครับนะครับก็ต้องให้ต้องมีคำพิพากษาก่อนถึงจะอายัดเงินเดือนได้นะนะครับเงินเดือนอย่างต่ำก็ต้อง 20,000 นะฮะส่วนที่เกิน 20,000 ถึงอายัดได้นะครับเพราะฉะนั้นใครเงินเดือนไม่เกิน 20,000 ก็เจ้าหนี้ทำอะไรไม่ได้แต่อาจจะโดนกระทืบ เป็นหนี้แล้วไม่ใช้ก็อาจจะโดนกระทืบนะครับ